กุ้งกระเบื้องอะไรที่เหลือใช้แล้วก็เอาแล้วส่วนหนึ่งก็มันนอกจากมันมีเยอะอะไรต่างๆก็หยิบอ่านธรรมะไปอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ที่นี่จะอนุรักษ์ต้นไม้ธรรมชาติเวลาสร้างเราก็ไม่ให้ทำลายต้นไม้ให้อยู่กาแฟเท่ากระดูกครับไปแต่งกันมาอยู่นั่นแหละก็เป็นโคมไฟเป็นเครื่องจักรสารเมืองพนัสนิคมมันเป็นโคมไฟเครื่องชงกาแฟญาติโยมช่วยกันนี่คือถ้าคนสมมติถ้าคนสั่งเสร็จปุ๊บก็แล้วแต่ที่จะใส่ตรงนี้ใช่ค่ะดังค่ะพวกนี้ได้มาจากไหนครับพี่คือดินบาทอ๋อแล้วครับใช่ค่ะวันปีใหม่นี้ก็เอามาไว้ที่นี่ส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปให้บริจาคกับโรงเรียนต่างๆด้วยเรือนกาละเวกนะคะแต่ว่ามีเมนูก็คือกาละเวกคอฟฟี่ใช่ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นคอฟฟี่เมนด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าทางวัดเนี่ยมีพระที่ชอบดื่มกาแฟฉันกาแฟนะคะแล้วก็มีญาติโยมที่เวลามาทำบุญก็อยากทานกาแฟแต่ว่าต้องออกไปไกลท่านก็เลยคิดสร้างขึ้นมาค่ะแล้วก็เลยมาทำตั้งอยู่เป็นนี้ค่ะใครเป็นคนเริ่มท่านจะคุยกับพระที่วัดเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาจุดประสงค์นี่คือทำมาเพื่ออะไรก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาทำบุญนะคะก็คือมาพักผ่อนหย่อนใจมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยให้มานั่งชิมกาแฟแล้วก็หยอดตู้บริจาคค่ะก็คือทำตั้งแต่1บาทขึ้นไปค่ะแล้วแต่ทำบ้างไม่ทำบ้างก็เราก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ฟิกตรงนั้นเท่าไหร่อ่ะค่ะก็คืออยากให้มาทำบุญกันมากกว่าแต่ทำไมถึงตั้งชื่อ Coffee Main ก็เพราะว่าร้านติดอยู่กับเมนค่ะเหมือนเป็นการกินกาแฟแล้วก็ดูว่าให้เราอ่ะปรุงกับชีวิตค่ะกี่ทุ่มถึงกี่ทุ่มโมงเช้าผมนั่งโมงถ้าถ่ายผมนั่งดูเมนไหนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรื่องสูงเลยสูงแต่ว่าเดี๋ยวตอนใช่มะพร้าวอ่อนนี่คือมีก็ถึงเสร็จไหมครับบรรยากาศดีดูไหมดูไหมใช่เดี๋ยวก็อ๋อต้นสาระลูกมันกินได้ไหมเนี่ยคอฟฟี่เมย์ก็เมรุในภาษาอังกฤษเมรุก็หมายความว่ามันตั้งอยู่ข้างๆเมนเลยไม่รู้จะชื่ออะไรก็ชื่อเมรุคนนั่งไปก็พิจารณาว่าชีวิตเราก็ต้องเข้าเมนนั่งดื่มไปแล้วมันไม่รู้ว่าเราจะเข้าเมื่อไหร่นะฉะนั้นก็เลยไม่รู้จะชื่ออะไรที่มันดีที่ก็คอฟฟี่เมนใครดื่มแล้วอยากจะช่วยต่อทุนให้ก็หยอดตู้ไปจะมากจะน้อยก็ไม่ใช่สาระสำคัญตรงนั้น